บรรยากาศยามเย็นแถวนครปฐมนี่มันสวยงามจริงๆเลยนะคุณรัชนีเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเดินอยู่กับใครถูกใจหรือไม่แล้วเดินกับใครอ่ะแกชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่ออะไรก็คนรู้ใจไงอะไรทำเป็นจำไม่ได้จำไม่ได้เฮ้ยนี่มาดูใครบ้างทำอะไรกันอ่ะทำอะไรกันครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรกำลังทำอะไรให้อาหารปลาอยู่ครับให้อาหารปลาเหรอปลาอะไรคะอันนี้ปลานิลครับโอ้ปลานิลปลาพระราชทานปลานิลนี่เป็นปลาพระราชทานนะที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านพระราชทานให้กับประชาชนนำมาเลี้ยงโอ้ที่บอกว่าเอาที่เจ้าชายญี่ปุ่นถวายท่านนะใช่แล้วท่านมาเลี้ยงอยู่ในท่านมาเพาะพันธุ์นะสวนจิตเนาะที่เห็นน่ะนะฮะปากจุ๊บๆๆนี่คือปากปลาใช่ไหมใช่ครับแล้วเราให้อาหารนี่ให้อาหารอะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นอาหารสำเร็จรูปกะหล่ำครับช่วงเล็กๆเนี่ยจะให้2มื้อครับเช้าเย็นเช้าเย็นใช่ไหมใช่ครับคือบ่อใหญ่มากเนี่ยขนาดบ่อเนี่ยกี่ไร่ฮะเนี่ยประมาณ20ไร่โว้บ่อ20ไร่ครับเออใหญ่กว่าบ่อภาคอีสานไปไหนไปถามเลยนะมีบ่อมีอยู่บ่อเยอะๆขนาดนี้ยังแรงนะถ้าบ่อใหญ่ขนาดนี้เราบริหารจัดการยังไงคะปลากี่ตัวต่อขนาดอะไรยังไงถ้าบ่อ1ไร่เนี่ยครับจะปล่อยปลานิลความหนาแน่นอยู่ที่ 2,500 ตัวต่อไร่ต่อไร่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อคำนวณอย่างนี้นะคะใช่ครับอันนี้20ไร่ก็ปลาเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยประมาณ 50,000 ตัว 50,000 ตัวแล้วผมเห็นมีเชือกถึงนี่คืออะไรฮะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ไต่เล่นกายกรรมเล่นนี่ไว้กันนกครับกันนกกันได้เหรอก็เวลานกตัวดำๆครับนกกาน้ำนกกาน้ำตัวขาวๆก็ได้แหมตัวดำๆมันจะมีล่อนลงมากินลูกปลาครับแล้วอะไรอีกคะที่เป็นตัวปัญหาที่ทำให้เราแบบอาจจะมีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆความเสี่ยงค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าหนึ่งเลยโรคน้อยเลี้ยงในบ้านเราในโตดีมากครับเลี้ยงกี่เดือนถึงจับได้ประมาณ 6-8 เดือนเหรอ 6-8 เดือนโอ้คุ้มไหมก็ถ้าเราเน้นไปที่ต้นทุนน้อยเราจะได้กำไรประมาณ 50% เลยครับแต่ถ้าเลี้ยงตัวใหญ่เนี่ยมันจะเน้นหนักไปที่อาหารก็แปลว่าเวลาจะจับขายให้อยู่ที่ว่าเราอยากจะจับขายขนาดไซส์ไหนใช่ไซส์เล็กก็ถูกหน่อยคือเรียกว่าสั่งได้ของเราเล็กก็ได้สั่งใหญ่ก็ได้ครับอย่างนี้เนี่ยคุณกุ๊กเราเลี้ยงนี่บ่อเดียวเหรอมีหลายบ่อครับมีหลายบ่อเหรอครับมีอีกเหรอมีบ่อมีบ่อครับมีบ่อบ่อมีอีกหลายบ่อไอ้ปุ๊บไอ้นั่นเลี้ยงจระเข้ไว้ป่ะฮะบ่อจระเข้อะไรจะสวยงามขนาดนี้ดูมันแบบเหมือนตัวใหญ่มากเลยนะอยู่ข้างล่างอ่ะอันนี้เป็นพ่อพันธุ์เหรอฮะใช่ครับพ่อแม่พันธุ์ก็ต้องตัวใหญ่เมื่อกี้ไม่เห็นมีใช้กระชังสีฟ้าๆอย่างนี้ทำไมอันนี้มาใช้กระชังปลาที่อยู่ในกระชังจะไข่ได้ดีกว่าที่อยู่ในอ่างปูนเพื่อผสมพันธุ์เอาลูกใช่ครับแล้วเอาลูกไปทำไมคะไปแปลงเพศแล้วก็เอามาขายทีครับเอาลูกไปแปลงเพศต้องส่งไปเกาหลีไหมไม่ต้องครับแปลงเพศจากเพศไหนเป็นเพศไหนจากเพศเมียเป็นเพศผู้ครับเมียเป็นผู้ครับคุณรัชนีจะแปลงไหมผมเห็นคุณก็เวลาคุณรัชนีเขาเดินนะเขาจะอย่างนี้คุณแปลงไหมไม่ใช่อย่างนั้นผู้เขาแปลงให้มันแปลงได้ที่ไหนคือที่ต้องแปลงให้เป็นเพศผู้เพราะว่าเพราะตัวผู้เนี่ยจะโตดีกว่าไม่ต้องการโปรตีนที่ไปพัฒนารังไข่แล้วมันแปลงกันได้จริงๆหรอครับผมเนาะโดยการใช้ฮอร์โมนครับฮอร์โมนช่วยแล้วมันจะทำให้ตัวต่อใช่ครับคือปลานิลที่เราเลี้ยงขายออกสู่ตลาดนี่เราไม่นิยมปลาตัวเมียใช่ครับนิยมแต่ปลาตัวผู้ใช่ครับมิน่าล่ะไม่ค่อยได้กินไข่ปลานิลครับเนาะไม่ค่อยมีไข่จริงๆนะแต่ปลาอื่นยังมีไข่ให้กินนะทำไมรู้ว่ามันอยู่อย่างนี้มันจะได้ไข่ถ้ามันอยู่ในบ่อดินบ่ออะไรไข่ไม่เยอะก็ประสบการณ์ด้วยหนึ่งแล้วก็ศึกษาเองด้วยครับศึกษาจากที่มอด้วยครับเหรอฮะครับคุณกุ๊กเรียนอะไรมาเอาจบบัญชีครับเอาจบบัญชีเหรอครับผมแต่ว่าไปเรียนเพิ่มที่มอเกษตรครับอ๋อเหรอเรียนเพิ่มยังไงอ่ะไปอบรมกับสถานีวิจัยครับของมอเกษตรกำแพงแสนไปเรียนเกี่ยวกับอะไรเพาะปลาครับเพาะพันธุ์ปลาใช่ครับเหตุที่ไปเรียนเนี่ยเพราะรักส่วนตัวหรือว่าเป็นครอบครัวเลี้ยงปลาอยู่แต่ก่อนแล้วชอบโดยส่วนตัวด้วยหนึ่งแล้วก็จะสานต่อจากคุณแม่ด้วยหนึ่งโอ้เอ้วันนี้มีปลาใหญ่ๆให้เราแบบจับดูได้ไหมผมเนี่ยไม่อยากดูทำไมอ่ะอยากกินกินเลยได้เปล่ามีกินไหมคุณกุ๊กมีครับมีเอาแบบขนาดพอกินเลยนะผมจับให้ผมเนี่ยมืออาชีพเลยนะเรื่องจับปลาแล้วกี่มือ
เวลาจับปลาโบราณเขาให้จับ2มืออ๋อจับยังไงนะจับยังไงนะเนี่ย2มือปลาบ้านคุณจับอย่างงี้บ่อนี้มันเงียบๆมันจะมีปลาไหมคุณรัชนีกับภูครับครับได้ข่าวว่าจับปลาเก่งโอ้ยไม่ต้องห่วงผมนี่ได้แชมป์มาหลายเวทีแล้วนะราชดำเนินอันนั้นมวยอันนี้เวทีจับปลาเอาของจริงเลยถ้าจับได้ให้หมดไหมฮะให้หมดเลยครับแต่ถ้าจับไม่ได้ให้เป็นอาหารปลาที่นี่แหละได้ยังโหดขนาดนั้นไอ้นี่เขาเรียกอะไรฮะแหครับแหแหแหนี่สรรพนามเรียกว่าอะไรรู้ไหมคุณกัมพูสรรพนามแหหนึ่งอะไรอ่ะหนึ่งเชือกแห่หนึ่งปากแห่หนึ่งปากเหรอเออไปดูสมัยเป็นเด็กเคยทำเอาละเดี๋ยวค่ามันก็ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวให้สอนก่อนเอาให้สอนค่าขึ้นแห่อ่ะนี่ปริญญาตรีบัญชีนะปริญญาตรีบัญชีนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้นับช่องมันนะฮะปากครับเออเห็นไหมนี่อย่างนี้สบายมากผ่านไปครึ่งชั่วโมงเฮ้ยหน่วยก้านใช้ได้เฮ้ยได้กินปลาแน่เย็นนี้หนึ่งสองสามโอ้ยเราเชือกแล้วเชือกเฮ้ยแหมไปแล้วเฮ้ยพี่ทำไงเอาเจ้าปลาขึ้นไงอ่ะเออเอาไม้มาไม้มาหน่อยไม้มาหน่อยโอ้ยไม่ถึงมือเรานะเนี่ยอันนี้คือขั้นตอนกันวิธีการล้างแหวิธีการล้างแหวติดนะครับเอ้ยจริงเหรอหนึ่งโอ้ยตัวมาเลยเลย1 2ตัวขาวจั๊วเลยโอ้3 4ตัวดิ4ตัวถ้าเป็นตัวที่ออกสู่ตลาดประมาณนี้มั้ยหรือว่าต้องโตกว่านี้หน่อยใหญ่กว่านี้นิดนึงครับใหญ่กว่านี้นิดนึงเหรอฮะแต่ไซส์ไหนก็ได้ครับไซส์ไหนตลาดต้องการอยู่แล้วโลละเท่าไหร่คะโลนึงก็อยู่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ40ถึง50บาทอันนี้คือจากที่นี่ถ้าไปอยู่ตลาดก็จะขึ้นไปอีกตอนนี้ตลาดของเราอยู่ที่ไหนฮะพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงนี่หรือว่าเราต้องแพ้ปลาครับจะมารับซื้อถึงที่คือเราไม่ต้องขนปลาของเรานี่ไปไม่ต้องครับจะมีคนมาตีปลาให้หมดเลยครับเหรอคนบริโภคเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับเขาจะรู้เลยเหรอว่ามาบ่อเนี้ยปลาจะออกเมื่อไหร่เราจะโทรนัดกับแพ้ปลาเหรอแล้วราคามันขึ้นลงเรากำหนดเองได้ไหมหรือว่ามาจากไหนราคาเนี้ยถ้าเป็นปลาใหญ่นี่จะกำหนดเองไม่ได้ครับเราจะขึ้นลงตามราคาตลาดเลยแล้วอะไรที่ควบคุมราคาเองได้ลูกปลาครับลูกปลาครับผมคือที่นี่เราทำปลาขายแบบอย่างนี้ด้วยใช่ไหมแล้วทำลูกปลาขายด้วยใช่ครับโอ้เหรอฮะขายประมาณไหนถ้าเป็นลูกปลาเราจะใช้ประมาณแปลงเพศ3อาทิตย์ไหลประมาณ3เซนครับครับขายตัวเท่าไหร่คะ35สตางค์ครับ35สตางค์ครับผมโดยส่วนใหญ่ที่ฟาร์มของคุณกุ๊กเนี่ยขายปลาแบบนี้หรือว่าขายลูกปลาขายลูกปลาครับเอ้าเหรอครับผมลูกปลาขายได้เยอะกว่าเหรอครับคือบ่อนี้คือเหมือนเป็นบ่อทดลองให้ลูกค้าดูด้วยแล้วก็เช็คว่าปลาของเรามีการเจริญเติบโตมากน้อยแค่ไหนเพื่อความน่าเชื่อถือของลูกปลาของเราเดือนนึงขายกี่หมื่นกี่แสนตัวเดือนนึงยอดเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละล้านเดือนละเป็นล้านตัว35สตางค์คูณเข้าไปก็โอ้โหเดือนละ 3-4 แสนบาทนะนี่ฟาร์มใหญ่นะเจ้าของฟาร์มนี่ยังอายุน้อยๆอยู่เลยใช่อายุเท่าไหร่ครับปีนี้32ครับเหรอทำไมคิดไม่ว่าวันหนึ่งเราจะมาทำฟาร์มปลาที่มันใหญ่แล้วก็ทำได้ขนาดนี้ก็ไม่คิดอะครับเราก็ทำตามกำลังที่เรามีแล้วทำไมถึงสนใจเป็นปลานิลคะตลาดมันกว้างครับเหรอคนกินเยอะเยอะเมื่อก่อนเคยเลี้ยงปลาอื่นบ้างไหมก็มีครับเลี้ยงจระเข้ปลาดุกนี่ถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมรายการอยู่แล้วอยากจะเลี้ยงปลานิลมาขอความรู้จากคุณกุ๊กได้ไหมคะได้ครับยินดีผมเอาไปนะที่ผมได้เนี่ยคุณกุ๊กเอาเลยครับโอ้โหวันนี้กินอะไรดีอะเรานี่นึ่งแจ่วก็โอเคนะคะนึ่งแจ่วทอดราดพริกก็แซ่บหรือว่าจะลุยสวนเอ้ยเอ้ยแก้วดิไปเอ้สี่ห้าตัวนี่หนักเหมือนกันนะครับอะไรแค่นี้บ่นว่าหนักอ้าวนี่ใครคะเนี่ยแม่ครับอ้าวสวัสดีค่ะคุณแม่ผมไม่ได้ขโมยปลานะแม่นี่ลูกชายแม่ให้ผมเออทำอะไรฮะแม่ดูมะม่วงค่ะบนขอบบ่อเราจะมีมะม่วงปลูกไว้อันนี้มะม่วงพันอะไรฮะพันน้ำดอกไม้ค่ะน้ำดอกไม้เหรอแล้วราคาของแม่เป็นยังไงถ้าเป็นน้ำดอกไม้ถ้าสุกเราจะขายอยู่ที่50บาทเหรอและช่วงหัวนู้นมันจะเป็นเขียวเสวยก็ประมาณโล6-7บาทแม่แพงๆพอกว่าปลานิลอีกนะอันนั้นของเขายกให้เขาไปอ๋อนี่ทำแข่งกันค่ะดาวแก่ลูกชายปลานิลแล้วแม่ทำมะม่วงใครใช้ที่มากกว่ากันอ๋อแม่อาศัยตำขอบๆเศษๆที่เขาไม่เอาขอบบ่อคุณพุกเหรอพูดน่าสงสารจังเลยคุณพุกแต่ขอโทษนะคะน่าสงสารขอแอบถามรายได้ค่ามะม่วงของคุณแม่หน่อยค่ะปีเท่าไหร่คะปี
ีนึงก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทค่ะ 200,000 กว่าบาทค่ะแม่ไม่ได้ให้แม่ค้ามาตีแม่จะไปนั่งขายเองแล้วตามขอบบ่อนอกจากปลูกมะม่วงแล้วแม่ปลูกอะไรอีกมีฟักเขียวฟักทองตะไคร้มะละกออะไรแม่ก็เก็บไปขายเองได้เงินได้ทองหมดเลยแบบเศรษฐกิจพอเพียงเรากินด้วยแล้วเหลือเราก็ขายเน้นเศรษฐกิจพอเพียงรายได้คุณแม่มีลูกกี่คนเนี่ยมี2ค่ะแล้วคุณกุ๊กนี่คนนึงแล้วมีใครอีกฮะมีพี่สาวเขาอ๋อมีแค่2คนเองครับพี่สาวนี่ยังโสดยังโสดแต่ผมเท่าที่สังเกตดูแม่มีที่ดินเยอะมากลูกแค่2คนเนี่ยเขารับไม่หมดหรอกมรดกอ่ะไม่เป็นไรคนโตยังโสดคุณแม่เปิดช่องแล้วนะพูดเองเลยคุณกำพูครูครับเรียกพี่ครับพี่ครับเฮ้ยเราเป็นญาติกันแล้วแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปทำอาหารให้แม่กินโอ้ยปิ้งเกลือปิ้งเกลือแม่รอกินแป๊บเดียวนะนะแม่รอกินแป๊บเดียวเดี๋ยวไปทำไปตัวเองไปจะเอาไม่ได้ยังจะเลี้ยงคนอื่นอีกเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะฮะเราจะมีเคล็ดลับดีๆนะครับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผิวหน้าผิวตานะครับให้ดูสดใสดูหล่อเฟี้ยวอยู่ตลอดเวลานะครับเหมือนกับในแบบของเราวันนี้เลยนะครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับพี่วันนี้สดใสมากเลยสดใสมากเลยครับรับซัมเมอร์ฮะมันใกล้แล้วเนาะใกล้จะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วเนาะใช่แล้ววันนี้เนี่ยบอกเลยว่าแฟนๆคัมภีร์วิถีรวยรวยแน่นอนอันนี้ยืนยันกับคุณผู้ชมเลยทุกคนดูรายการแล้วรวยแถมยังสวยต้องมองพี่แล้วก็หล่อไปด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่เนี่ยคุณผู้ชมลองโทรไปสอบถามดูนะครับ024529199วันนี้เปิดมาเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมมีความสุขแต่สิ่งนึงเมื่อก่อนนี้เนี่ยคือเราต้องเรียนคุณผู้ชมเลยว่าต้นทุนเราไม่ได้ดีเหมือนคนอื่นลองดูภาพในอดีตได้ผลิตภัณฑ์ของพี่บอลลี่เนี่ยสร้างขึ้นมาจากความรู้สึกของเราเองที่เราเป็นคนตจวพี่นะครับแล้วโดนล้อบ้างนะครับมีความน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองบ้างอ่ะพูดตรงๆอ่ะโดนเหมือนกันโดนไหมพี่โดนไหมเขี้ยวบ้างแลบ้างเที่ยวจังว่าเศร้านี้เป็นไรเอ้ยอย่างเงี้ยไม่แต่คุณรัชนีนึกเขาอดีตออกแต่ว่าคุณบอลเนี่ยเนี่ยคือให้ดูภาพเนี่ยหลายๆคนพอบอกโอ้โหพี่บอลทำไมมาไกลขนาดนี้คือต้องบอกว่าอย่างที่เราบอกว่าเกิดจากปมร่อยของเราหาวิธีการครับเมื่อก่อนอาจจะไปหาคุณหมอบ้างนะครับเลเซอร์ทำทรีทเมนต์ไอออนโต้ IPL ลองหมดเคยทำไหมความรู้สึกเป็นยังไงต้องถามมันดีตอนที่ทำใหม่ๆหลังจากนั้นพอไม่ไปมันก็กลับมาสู่สภาพเดิมนี่ไงแล้วราคาค่าใช้จ่ายสูงมากพี่โจสูงใช่ครับวันนี้จะทำยังไงที่เราเป็นคนต่างจังหวัดแล้วอยากจะใช้อะไรที่มันถูกด้วยประหยัดด้วยแล้วก็ปลอดภัยสิ่งที่อยากจะบอกคือหนึ่งเลยคือการทำความสะอาดการล้างหน้าเอาของเสียเนี่ยเอาออกให้หมดนะครับแล้วก็เติมวิตามินหลายคนมองข้ามนะเรื่องล้างหน้าไปหาครีมแพงๆที่โต๊ะแต่วันนี้เนี่ยต้องล้างให้สะอาดด้วยสารสกัดหลักที่เราเลือกใช้เนี่ยคือต้องบอกว่าอยู่ในหลอดตัวเนี้ยโฟมไข่มุกกับน้ำแร่คือเอาสิ่งปฏิกูลออกมาก่อนของเสียเอาออกไปให้หมดเลยแล้ววิธีการใช้เนี่ยใช้ประมาณเนี้ยนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวเองเนี่ยผสมน้ำหน่อยนึงหน้าใหญ่หน้าเล็กก็ตามนิดเดียวแล้วก็ผสมน้ำนิดนึงอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยครับทุกคนใช้ได้หมดเลยทุกเพศทุกวัยป้าๆเนี่ยใช้ได้ด้วยนะครับเนี่ยก็พอกทิ้งไปเลยตัวน้ำแร่ธรรมชาติที่อยู่ในนี้นอกจากเหนือไข่มุกเนี่ยนะครับจะช่วยเติมอาหารเติมวิตามินเติมความชุ่มชื้นในขณะที่ทำความสะอาดเนี่ยใช่แล้วแล้วก็พอกทิ้งไว้เลยประมาณสัก 1-2 นาทีนะครับหลังจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าผิวดีนะครับผิวสุขภาพดีทุกคนทำได้นะครับขออนุญาตล้างให้ดูนะปึ๊บเลยนี่น้ำด้วยน้ำเปล่าสัตว์คนอะไรหน้าใสเนาะเฮ้ยมันดูดีกว่าฝั่งนี้อีกนะเออจริงๆแต่งกับไม่แต่งใช่อันนี้คือแต่งหน้ามาใช่ไหมใช่ครับมันหลังไม่ต้องไปแต่งหรอกไม่ต้องไปแต่งเนาะนี่ไงนี่คือไม่แต่งหน้าแล้วเนี่ยครับเป็นคนผิวเขาแบบอมชมพูมากเลยอ่ะอมชมพูขออนุญาตนะคะเอ้ยนุ่มมากเลยอ่ะพี่บอลนี่ไงครับผิวสุขภาพดีวันนี้มอบโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมหรือว่าสิทธิพิเศษหลอดนึงเนี่ยราคาเต็มนะอยู่ที่ 1,290 ครับหลอดนึงใช้ได้ยาวๆ6เดือนแต่วันนี้ครับซื้อ1แถม2ไหนฮะเนี่ยอยู่ตรงหน้าเนี่ย 1,200 ก็คือขนาดเท่ากัน1หลอดแล้วก็หลอดพกพาอีก1หลอดใช่แล้วแต่ว่าวันนี้นะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยยังไม่พอถ้าใครโทรไป30สายแรกเนี่ยพี่บอลมีปลอกหมอนเงินนี่แล้วก็มี
ปลอกหมอนทองให้คู่เลยเหรอเหมือนได้นอนกับเงินกับทองเลยนะใช่ให้คู่ไปเลยแล้วกันเฉพาะ30สายแรกนะครับคุณผู้ชมรีบโทรไปนะครับที่024529199จัดเต็มวันนี้ในราคา 1,200 บาทครับแต่ว่าไฮไลท์ของเราอยู่ที่ผู้ใช้จริงด้วยมีให้พี่ๆดูนะให้คุณผู้ชมทางบ้านดูว่าเขาชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างดูสิน่าดีขึ้นแต่ละคนชีวิตเปลี่ยนครับเขาบอกว่าสำคัญที่สุดเนี่ยคือตัวบำรุงเห็นนะต้องมีตัวบำรุงตอนเช้านะครับแล้วก็ตัวบำรุงเนี่ยก่อนนอนใช้ควบคู่กันไปล้างหน้าให้สะอาดเสร็จแล้วก็บำรุงเลยครับสารสกัดหลักๆที่อยู่ในขวดแรกเนี่ยก็จะมีตัวอัญมณีชื่อว่าอะมิทิสมียีสต์นะครับมีเบิร์สออฟพาราไดซ์แล้วก็อีกตัวนึงสำคัญเลยคือวิวอลุ่มซึ่งพอเราใช้แล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปเนี่ยผิวหน้าเราเนี่ยมันดูกระจ่างใสเนี่ยให้คุณผู้ชมดูนะแล้วไม่ต้องแต่งหน้าเลยผิวจริงแข็งแรงนะครับรูขุมขนละเอียดครับแล้วก็ผลัดเซลล์เก่ารูขุมขนนี่สำคัญนะใช่ค่ะละเอียดเลยเนี่ยคือพอแต่งหน้าแล้วมันไปตกอยู่ในหลุมเนี่ยมันดูไม่เนียนอ่ะใช่แล้ววันนี้ใครที่ดูอยู่เนี่ยพี่บอลมีโปรโมชั่นพิเศษที่จะมอบให้ทั้งขวดตอนเช้าแล้วก็ขวดก่อนนอนอยู่ในนี้เลยเรียบร้อยอยู่เป็นเซตแบบนี้ฮะอย่างนี้เลยนะใช้ทั้งเช้าทั้งก่อนนอนเลยจริงๆแล้วเนี่ยกราบเรียนคุณผู้ชมว่าราคาปกติทั้งเซตเนี่ยพี่โจ้พี่รัฐดูแล้วมีอะไรบ้างอ่ะ 12,060 บาทอันนี้คือมีเซรั่ม2ขวดนะครับมีโฟมให้3หลอดใหญ่นะครับ2ใหญ่กับ1เล็กเฉพาะวันนี้30สายแรกเนี่ยอยู่ในราคาจาก 12,000 เหลือนี่ครับ 2,890 โอ้โหแล้วไอ้2ขวดนี่อะไรอ่ะคะพี่แหมช่างสังเกตเนาะเอ้าก็ยังไม่ได้พูดถึงไงมีกันแดดอย่างที่เกริ่นเอาไว้ตอนแรกว่าหน้าร้อนนะครับทุกคนก็ต้องมีการปกป้องอันนี้ให้ฟรีอ่ะฟรี790นะฮะคุณผู้ชมครับ790นี่ข้างกล่องก็เขียนชัดเจนครับยังไม่พอพี่รัฐเห็นเมื่อกี้ก็จะมีนี่ด้วยเป็นเจลล้างหน้าสำหรับคุณลูกๆคุณพ่อมาก็เอาให้คุณลูกนิดนึงเจลล้างหน้าตัวนี้ชื่อว่า Burberry Viver Gel Cleanser เหมาะสำหรับวัยรุ่นมูลค่า 1,590 ให้ฟรีเลยให้ฟรีไปเลยสำหรับ30สายแรกครับที่ของแถมของแถมเยอะนะฮะแล้วก็ยังไม่หมดนะฮะพี่บอลมีอีกเป็นกระเป๋าเป็นเค้าเรียกว่าถุงนำโชคใครใช้แล้วจะโชคดีปีไก่นะปีไก่นะครับร่ำรวยเงินทองด้วยของแถมเนี่ยทั้งหมด3รายการรวมทั้งสิ้นเลยเนี่ยคุณจ่ายเพียงแค่ 2,890 ครับโทรไปที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์นะ02นะครับ4529199ที่2นี่เป็นอะไรคะเป็นตัวชื่อว่าข้าวแดงครับเป็นสารสกัดจากภูมิปัญญาของคนไทยอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากผู้หญิงจะมีปัญหาหนวดแมวใช่ค่ะเนี่ยร่องน้ำหมากรากน้ำลึกทานน้ำไหลต่างๆเนี่ยตัวนี้ช่วยได้นะครับแล้วก็มีพืชตระกูลเบอร์รี่มีเปปไทด์ครับมีอัลฟาไลโปอิกแอซิดแล้วก็เบต้ากลูแคนสำคัญมากนะครับแล้วก็ช่วยให้ฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆแลดูลดเลือนลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเห็นภาพไปแล้วว่าขวดแรกคนที่หน้าหมองคล้ำใช้ได้นะครับแล้วก็อีกขวดนึงเนี่ยเน้นเรื่องริ้วรอยความหมองคล้ำเลยก็คือใช้คู่กันเช้ากับเย็นนั่นแหละคนละขวดครับโอ้โหได้นาน6เดือนเลยหกเดือนนะครับคุณผู้ชมลองเอา6หารดูตกเฉลี่ยเดือนนึงประมาณสัก300ได้มั้งฮะชีวิตดีขึ้นดีกว่าไปเข้าคลินิกตั้งเยอะนั่นไงคลินิกในครั้งนึงก็พันกว่าบาทแล้วนะฮะใช่ครับแล้วทุกตัวเนี่ยปลอดภัยนะครับย้ำอีกครั้งนึงโปรโมชั่นของเรามี2โปรนะก็จะมี2หลอดใหญ่กับ1หลอดเล็กในราคา 1,200 นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเลือกเนี่ยพี่บอลแนะนำเป็นเซตใหญ่เอาเซตนี้เลยเซตเนี้ยคุ้มกว่า 2,890 นะครับรีบโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์เลยเซลเจลัมเนี่ย2ขวดนะครับแล้วก็โฟม3หลอดมีเจลViver Gel Cleanser แล้วก็มีกันแดดรวมถึงถุงปีไก่ด้วยครับ2,890 บาทผ่อนได้ 0% นะผ่อนได้ 0% สูงสุด3เดือนด้วยนะครับโทรไปที่เบอร์024529199คุณผู้ชมรีบโทรไปวันนี้แล้วกันบอกว่าดูจากคัมภีร์วิถีรวยครับเอาละครับมาจัดเต็มจริงๆเลยนะครับวันนี้พี่บอลมาจัดเต็มมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยมั่งคั่งดูหล่อดูสวยกันทุกคนลาไปก่อนนะสวัสดีครับคัมภีร์วิถีรวยพี่น้องชาวไทยจะพาไปดู